ฝนตกติดต่อกันนานหลายสัปดาห์น้ำโขงหนุนลำน้ำสาขาจนน้ำเอ่อท่วมไร่นากลายเป็นโอกาสทองของชาวบ้านในตำบลบ้านเสียวอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่นี่ชาวบ้านทำอาชีพแปลกไม่เหมือนใครจับปิงจับไส้เดือนที่หนีน้ำเอาไปแปรรูปอบแห้งส่งนอกขายให้พ่อค้าชาวจีนนำไปทำยาชูกำลังซึ่งปิงได้ราคาสูงกิโลกรัมละ 1,000 บาทไส้เดือนกิโลละ 400-500 บาทปิงสดจะมีพ่อค้าคนกลางรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 500-600 บาทก่อนที่จะนำไปทำการแปรรูปตามวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านและส่งขายต่อราคากิโลกรัมละ 1,000 ถึง 1,200 บาทให้นายทุนพ่อค้าชาวจีนเพื่อนำไปปรุงเป็นยาชูกำลังสร้างรายได้หมุนเวียนทั้งหมู่บ้านทำเงินได้วันละนับ 10,000 บาททำให้ในห้วงนี้ในพื้นที่อำเภอนาว่ามีเงินสะพัดวันละนับแสนบาทสำหรับหมู่บ้านนี้ถือเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพ8หนึ่งเดียวในไทยโดยในช่วงฤดูหนาวจะมีการจับไส้เดือนฤดูฝนจะมีการจับปิงและฤดูร้อนจะมีการจับตุ๊กแกเพื่อมาแปรรูปอบแห้งส่งขายต่างประเทศโดยทำมานานกว่า30ปีสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นแต่ละปีหลายสิบล้านบาท